สวัสดีครับนายแพทย์กอล์ฟหลอดชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DK Beauty Clinic นะครับก็วันพุธนะครับเราก็มาเจอกันในหัวข้อเรื่องทาราตัวบังนะครับเอาตัวผมลบไปก่อนเรื่องของไฝหรือมะเร็งผิวหนังนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เราให้ว่าโมออเมลานอมานะครับเนาะก็มาฟังดังนี้นะครับก็ไฝนะครับกับมะเร็งผิวหนังบางชนิดเนี่ยหน้าตามันคล้ายกันมากเลยนะครับงั้นวันนี้เนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลพวกเราในเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและการรักษามะเร็งผิวหนังชนิดเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะคือมะเร็งผิวหนังก็มีความเจอบ่อยเนี่ยหลายแบบนะครับสามตัวที่เจอบ่อยๆก็คือมะเร็งผิวหนังเบสัลเซลล์สแควมัสเซลแล้วก็เมลานอมานะครับในสามตัวสามพี่น้องตัวเนี้ยตัวที่ร้ายที่สุดคือเมลานอมาไอตัวที่หน้าตาคล้ายไฝเนี่ยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปให้ดูนะครับว่าอะไรยังไงนะครับเนาะขอดูนำขอใช้สไลด์นำไปนะครับเนาะก็วันนี้ข้อมูลบางอย่างอาจจะลึกหน่อยนะครับแต่ว่ามันจำเป็นนะครับเพราะว่าผมอยากให้พวกเราได้เห็นถึงการชะล่าใจนะครับคิดว่ามันเป็นไฝและทิ้งไว้เนี่ยจนผ่าตัดเป็นมะเร็งแล้วไปผ่าตัดเนี่ยนะครับบางทีมันช้าเกินไปนะครับและการรักษาโดยการใช้ยาบางตัวช่วยด้วยเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันขนาดไหนนะครับเนาะอ่ะที่มาแยกให้ดูกันก่อนนะครับเนาะก็ครึ่งบนนะครับก็จะเป็นไฝธรรมดาครึ่งล่างก็จะเป็นเมลานอมามะเร็งผิวหนังชนิดนึงนะครับซึ่งเจอได้บ่อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวตบผมหลบไปก่อนนะครับครึ่งบนนะครับเป็นไฝธรรมดาเนาะก็เขาใช้คำนี้โมลหรือไฝเนี่ยมันเป็นคำว่า beautiful mark ก็คือเป็นรอยมาร์คที่สวยงามนะครับจะค่อนข้างสีสม่ำเสมอขอบชัดเจนนะครับแล้วก็สมมาตรกันแล้วก็ขนาดจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่หรือถ้ามันใหญ่หน่อยเนี่ยก็ขนาดมันจะคงที่มาตลอดเวลานะครับจะเป็นแบบนี้แต่ครึ่งล่างเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารูปทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนหน้าตามันไม่ค่อยธรรมดานะครับติดสีไม่ค่อยสม่ำเสมอขอบขยักไม่เหมือนแบบข้างบนนะครับติดสีไม่สม่ำเสมอแล้วบางทีก็มีขนาดใหญ่และในระหว่างเวลาที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยขนาดไฝมันเปลี่ยนไปพวกนี้ให้ระวังให้ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นมะเร็งนั้นเป็นอโนมานะครับเนาะเดี๋ยวเอาตัวผมกลับมาก่อนจะได้เห็นหน้ากันคุยกันนะครับเนาะอันนี้พอเราจะพอเห็นคร่าวๆแล้วว่าไฝกับไม่ไฝเนี่ยมันต่างยังไงนะครับไม่ไฝเนี่ยมันจะมีวิธีดูง่ายๆดังนี้นะครับเนาะก็ไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เขาก็จะแบ่งเอาไว้คร่าวๆนะครับให้จำง่ายคือ A B C D E copy ไว้เลยนะครับภาพนี้เนาะแล้วก็เอาไปดูไฝตามร่างกายตัวเองนะครับเนาะ A คำแรกมาจากคำว่า asymmetry asymmetry คือแบ่งครึ่งไฝแล้วเนี่ยมันไม่สมมาตรซ้ายขวาอันที่2นี่คือ B คือ border border คือขอบกระลุ่งกระลิ่งนะครับขอบมันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับให้สงสัยไว้ก่อนนะครับผมย้ำอีกอย่างนึงนะครับการมีลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าฟันธงว่าเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าให้เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับส่วน C cat นี่ก็คือ color discoloration นี่หมายถึงว่ามันติดสีไม่ค่อยสม่ำเสมอคือดำก็ไม่ดำทั้งก้อนมีดำๆด่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นรอยจางๆรอบๆเรียก halo ness ก็คือมีรอยโบ๋ๆนะครับสีมันซีดลงรอบๆก็ให้ระวังไว้ด้วยและข้อที่4ก็คือ diameter เส้นผ่าศูนย์กลางของไฝเนี่ยมากกว่า6มิลลิเมตรนะครับก็ให้เป็นผู้ต้องสงสัยไว้ก่อนและ evolution ก็คือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ให้สงสัยไว้เลยนะครับเนาะถ้ามีลักษณะเข้าข่าย 4-5 ข้อเนี่ยให้มาพบแพทย์นะครับเนาะเสียก่อนนะครับจะทำอะไรต่อไปเนี่ยให้หมอจัดการนะครับโอเคทีนี้เนี่ยมาให้เข้าใจก่อนว่ามะเร็งนั้นเมลานอมาเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังที่เจอบ่อยแต่ไม่ได้บ่อยมากนะครับเนาะก็ยังมีตัวที่บ่อยกว่าเขานะครับเอาเป็นว่าในมะเร็งทั้งหมดเนี่ยเขาเจอได้ประมาณ 6% ในผู้ชายก็เป็นมะเร็งอันดับ5นะครับในผู้หญิงก็เป็นอันดับ6อันนี้คือ worldwide นะครับทั่วทั้งโลกนะครับเนาะโดยที่ไอ้มะเร็งผิวหนังเมลานอมาเนี่ยนะครับมันจะมีตำแหน่งของมัน3ตำแหน่งที่เจอบ่อยก็เรียก cutaneous คือตามผิวหนังเจอได้ถึง 90% อันถัดไปเขาเรียก mucosa คือเจอในเยื่อบุต่างๆนะครับในลำไส้ก็เจอได้นะครับและสุดท้ายคือเจอที่ลูกตานะครับเป็นหมอมา30ปีนะครับเจอที่ผิวหนังรายหนึ่งนะครับแล้วก็เจอที่ดวงตารายหนึ่งนะครับมีโอกาสได้รักษาตอนนั้นอยู่ศิริราชเนาะเป็นแพทย์ประจำบ้านเป็นเรสซิเดนต์นะครับเคสนั้นก็ต้องคว้านเขาเรียกว่า orbital excentration คือคว้านลูกตาทิ้งเลยนะครับเพราะเก็บไว้ไม่ได้นะครับแล้วรายนั้นเนี่ยก็พยากรณ์โรคก็ไม่ค่อยดีนะครับเนาะก็ไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะครับเคสนั้นเนาะก็เจตว่าเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับเนาะเจอก็บ่อยพอสมควรทีนี้ใครบ้างที่มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่น่าถ่ายมากๆเลยนะครับหนึ่งก็คือมีประวัติครอบครัวนะครับเนาะก็
จะมีประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งเมลานโนมาชนิดเนี่ยนะครับก็เจอได้มักจะมีประวัติครอบครัวด้วยเนี่ยประมาณ1ใน10รายนะครับเนาะก็ควรจะซักไว้ใครมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดนี้นะครับก็ให้พึงระวังไว้ด้วยนะครับเนาะข้อที่2คือมีไฝที่โตผิดปกติก็คือไอ้ A B C D E ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเนาะมีลักษณะเข้าแบบนั้นเนี่ยให้มาเจอหมอหน่อยนะครับเนาะข้อที่3คือ Sun Exposure ก็คืออยู่ใน activity อยู่กลางแดดเยอะๆนะครับงั้นประเทศที่โอโซนในชั้นบรรยากาศมันโบ๋ๆนะครับก็คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียได้เจอมะเร็งนั้นเมลานโนมาบ่อยมากเลยนะครับเนาะก็งั้นแสงแดดเกี่ยวข้องกับเมลานโนมาชัดเจนนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมยุคนี้สมัยนี้นะครับเราควรจะต้องใช้ครีมกันแดดเยอะๆนะครับครีมกันแดดตัวไหนอะไรยังไงดีเนี่ยคุณหมอดาได้พูดไว้เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วนะครับลองไปเปิดดูในคลิปของ DRK นะครับเนาะข้อถัดไปคืออิมมูโนซัพเพรสชันนะครับคือในคนไข้บางรายนะครับที่มีการได้ยากดภูมินะครับก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตัวนี้มากขึ้นอะไรบ้างนะครับเช่นคนไข้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะใช่ไหมครับแล้วต้องใช้ยากดภูมิไหมนะครับเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอะไรเงี้ยนะครับเนาะข้อที่2คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งบางชนิดนะครับที่ต้องให้ยาเช่นเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดนะครับเนาะหรืออันที่3คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นกลุ่ม HIV นะครับพวกนี้ก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเมลานโนมามากขึ้นนะครับอีก2ข้อหรือมีประวัติเป็นโรคผิวหนังมะเร็งผิวหนังชนิดอื่นนะครับเช่นเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเบซอลเซลล์คาร์ซิโนมาเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมาพวกนี้มันจะมีการกลายพันธุ์ของเซลล์ของเซลล์บางตัวนะครับของยีนบางตัวเรียก BRAF ยีนนะ BRAF นะครับเนาะซึ่งพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งผิวหนังหลายๆตัวเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับเนาะก็คือคนที่มีผิวค่อนข้างอ่อนผิวสีไม่ค่อยเข้มเหมือนคนเอเชียเหมือนคนแอฟริกันนะครับผมสีจางๆแดงๆนะครับเนาะพวกนี้จะไม่ค่อยสู้แสงแดดไม่ค่อยได้นะครับเมื่อมีเมลานินสีผิวมีสีเม็ดสีน้อยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากกว่าชาวบ้านเขานี่คือความเสี่ยงของคนที่จะเป็นเมลานโนมาที่ผิวหนังนะครับเนาะการรักษามีอะไรบ้างนะครับเนาะก็20กว่าปีตั้งแต่จบเฉพาะทางมาเนี่ยครับการศึกษามันพัฒนาขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีไกด์ไลน์ซึ่งมันค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับอย่างเนี้ย NCCN เนี่ยนะครับ National Comprehensive Cancer Network เนี่ยเขาก็จะมีการปรับโปรโตคอลในการรักษามะเร็งแต่ละชนิดไว้บ่อยๆนะครับอย่างปีเนี้ยล่าสุดก็เป็นเวอร์ชัน2ละปี2021นะครับเขาก็สรุปไว้คร่าวๆดังนี้นะครับก็ผมสรุปให้สั้นๆเนาะมึงก็คือถ้าเป็นสเตจ0ถึง12เนี่ยเอาเป็นว่ามันอยู่แถวๆผิวหนังเท่านั้นเองเนี่ยเซอร์เทอรี่อย่างเดียวพอนะครับ0 1 2เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ผ่าตัดได้นะครับเนาะก็ให้รีบมานะครับเนาะแต่ถ้าเป็นสเตจ3แล้วนะ3สเตจ3ความหมายคือมันไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วนะครับจะ1เม็ด2เม็ด3เม็ดนี่ก็ว่ากันไปนะยิ่งเม็ดเยอะเท่าไหร่ก็สเตจก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับส่วนสเตจ4เนี่ยก็คือเป็นเมตาสเตซิสก็คือลามไปอวัยวะอื่นแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปสมองไปตับไปปอดนะครับนี่คือสิ่งที่มะเร็งตัวนี้มันชอบไปนะครับก็ถ้ามันเป็นระยะ3ระยะ4เนี่ยจะต้องมีการเซอร์เจอรี่ร่วมด้วยแน่ๆนะครับในรายที่ผ่าได้ร่วมกับการให้แอดจูแวนท์เทอราปีก็คือการให้เคมีบำบัดช่วยไปนะครับเนาะส่วนในรายที่ผ่าไม่ได้แล้วก็ต้องให้เคมีบำบัดอย่างเดียวนะครับหลักๆจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามะเร็งเมลานโนมาเนี่ยเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาผ่าในระยะ0 1 2ได้จะดีที่สุดเลยนะครับขนาดมาเร็วเลยนะครับเซอร์เจอรี่เนี่ยยังต้องตัดกว้างเลยนะครับเนาะก็สมมติก้อนอยู่ตรงเนี้ยนะครับตัดกว้างจากขอบขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 2-3 เซนเราจุดตรงกลางไฝไว้อันนึงนะครับที่เป็นเมลานโนมานะครับแล้วคุณเอาเส้นวงเวียนออกกลางนะครับอย่างน้อย3เซนตัดห่างจากขอบนะครับเนาะนั่นคือเส้นผ่าศูนย์กลางที่จะต้องไปไม่นับความลึกที่ต้องลงไปอีกเยอะเลยนะครับเนาะอันเนี้ยการรักษาที่เร็วยิ่งได้ผลดีนะครับเนาะถ้ารักษาช้าก็ต้องไปบวกตัวนี้ด้วยร่วมกับอัตราการตายก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าทำไมผมถึงเร่งรัดให้พวกเราในคนที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่ให้รีบมานะครับถ้าคุณเป็นระยะ0 1 2นะครับ5 year survival คือโอกาสรอดใน5ปีเนี่ยปลอดภัยถึงเกือบ 100% เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคุณมาช้ามันไปต่อมน้ำเหลืองแล้วนะครับ1เม็ดนะครับเนาะอัตราการรอดชีวิตของคุณเนี่ยลดลงเยอะเลยนะครับเหลือประมาณสัก 60% นั่นเองแต่ถ้ามันไปอวัยวะอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะที่4เลยนะครับคือเมตาสเตซิสไปที่อื่นแล้วเนี่ยก็คือไปสมองไปปอดหรือแม้กระทั่งไปตับนะครับเนาะโอกาสรอดชีวิตถึงปีที่5เนี่ยเหลือแค่ 22% ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย
ส่วนใหญ่เลยนะครับในปีแรกก็ไม่เหลือแล้วนะครับเนาะที่เหลือเป็นในปี2ปี3ปี4ปี5เนี่ยก็นิดหน่อยแล้วนะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะมีเคมีบำบัดหรือมีอะไรช่วยด้วยนะครับมันถึงรอดมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นความรุนแรงของมาเลนโนมานะครับยิ่งช้ายิ่งไม่ได้การนะครับถ้าไปต่อน้ำเหลืองเนี่ยซวยหนักเลยนะครับงั้นเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ไฝนะครับให้รีบมาพบแพทย์เนาะadjuvant therapy นะครับก็คือการให้การรักษาเพิ่มเติมหลังผ่าตัดนะครับมันจะคนละคำกับ neo adjuvant นะครับ neo adjuvant นะครับอันนั้นคือการให้เคมีบำบัดก่อนการรักษาแต่ adjuvant therapy ในความหมายตรงนี้หมายถึงว่าให้หลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปใน20กว่าปีที่ผมจบแพทย์เฉพาะทางจากศิริราชมานะครับเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสโชคดีนะครับที่ได้ไปนั่งฟังอาจารย์จากศิริราชได้พูดไว้เมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับพูดเรื่องของการให้ adjuvant therapy นะครับยามเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับหลักๆเนี่ยมันกลายเป็นเดิมเนี่ยความหมายที่ผมเข้าใจเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือการให้เคมีบำบัดเนี่ยคือให้ยาฆ่าเชื้อมะเร็งนะครับมันฆ่าทั้งเซลล์เราด้วยและฆ่าทั้งเชื้อมะเร็งด้วยแต่ปัจจุบันในยามันดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับมันเป็นอิมมูโนเทอราปีก็คือไปปรับกลไกของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบูสต์อิมมูนของเราให้ไปกำจัดมะเร็งในส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยๆนะครับสมมติว่าเราตัดไปแล้วนะครับใช่ไหมฮะแต่เราไม่สามารถตัดเราได้หมดเนี่ยมันจะเหลือเศษซากของมันเป็นเซลเล็กเซลน้อยอยู่ตามต่อมน้ำเหลืองอยู่ตามเนื้อเยื่อเราที่ไม่สามารถตัดออกได้เนี่ยการใช้ยาพวกนี้นะครับมันไปปรับภูมิคุ้มกันของเราให้ไปเจอตัวเซลล์มะเร็งที่ตัวเหลือเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็กำจัดมันทิ้งซะซึ่งสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งราคาก็ไม่ถูกแน่นอนนะครับขออนุญาตพูดชื่อยานิดหน่อยเนาะเพื่อเราได้รู้เนาะก็ไอ้คำขยะข้างหลังไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ว่าเขียนไว้เพราะเผื่อมีคุณหมอบางท่านแอบมาดูคลิปผมเนาะก็ยา adjuvant therapy หลังๆก็จะมี3ตัวเนาะนะครับก็มี ipilimumab นะครับนะ nivolumab นะครับpembrolizumab นะครับชื่อยาอาจจะไม่ค่อยจะถูกเลยนะครับนี่เป็นยากลุ่มใหม่ๆเนาะก็เป็นยาที่ได้ผลค่อนข้างดีมากๆนะครับให้ร่วมกับคนไข้หลังผ่าตัดแล้วจะดีมากๆตามมาตรฐานของสำนักงานอาหารและยาของไทยเนาะถ้ามีต่อมน้ำเหลืองอย่างเดียวนะครับเนาะก็ให้ตัวที่2ได้ผลดีนะครับแต่ถ้ามีไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับก็เรียก unresectable เนี่ยแล้วก็ต้องให้เคมีบำบัดเพื่อบรรเทาอาการเฉยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้1บวก2นี่คือสแตนดาร์ดของ FDA ของไทยนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็แนวโน้มเนี่ยตัวเบอร์2เนี่ยนะครับนิวอลูมแบบเนี่ยมีผลการรักษาที่ดีกว่าแล้วก็ไซด์เอฟเฟคน้อยกว่านะครับแต่ข่าวร้ายที่ต้องทราบนะครับที่เราต้องทราบเนาะคือเบิกไม่ได้นะครับเนาะก็ใครที่เป็นข้าราชการผมไม่แน่ใจว่าจะเบิกได้หรือเปล่านะครับเนาะแต่ว่าเท่าที่เช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยเบิกไม่ได้นะครับเนาะคนที่ไม่ใช่ข้าราชการเป็นประชาชนธรรมดานะครับก็ถ้าเป็นเมลานอมาในระยะ 3-4 ขึ้นไปแล้วต้องใช้ adjuvant therapy เนี่ยก็ปวดขมับนะครับผมจะเอาตัวเลขราคาคร่าวๆมาให้ดูแต่นี่เป็นตัวอย่างของการรักษาคนไข้ในมะเร็งปอดนะครับแต่ว่าเขาเอาตัวยาที่คล้ายๆกับที่เราใช้มาให้ดูนะครับทั้งคอสสรุปนะครับหลักล้านขึ้นนะครับจนถึง2ล้านนะครับเนาะก็ถ้าต้องให้ยาขนาดนี้นะครับแล้วก็อัตราตายมันก็ยังเยอะอยู่เนาะอัตราการรอดชีวิตก็เหลือน้อยนะครับเนาะเพราะเนี่ยยาก็จ่ายแพงนะครับเนาะแล้วก็โอกาสรอดชีวิตก็ต่ำด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นการรักษาแต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับการรักษาอย่างอื่นมีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับสำหรับผมเนาะสำหรับข้อมูลใหม่ๆที่เราได้มานะครับเนาะก็อยากจะมาเล่าพวกเราได้ฟังกันนะครับก็คือมันก็มียาทาด้วยนะครับก็ยาทารักษามะเร็งฟังแล้วอาจจะดูแปลกๆเนาะก็จริงๆมันก็มีมาสักพักใหญ่แล้วนะครับมันใช้ทามะเร็งผิวหนังชนิดอื่นbasal cell carcinoma มะเร็งผิวหนังที่มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้นะครับชื่อของเขาคือ topical imiquimod นะครับเนาะชื่อการค้าก็ตรงนี้นะครับเนาะก็จริงๆไม่ได้สนับสนุนให้ไม่ผ่าตัดนะครับแล้วมาทายาไม่ใช่นะครับในรายเนี่ยมันมีรีพอร์ตไว้แต่เป็น single case ก็คือรายโดดๆเลยคือมีคนไข้คุณผู้หญิงอายุมากแล้วคุณภาพชีวิตหรือแม้ความฟิตของร่างกายเนี่ยไม่เหมาะที่จะผ่าตัดคุณหมอก็เลยเอายาตัวเนี้ยทาให้ก็ผลปรากฏว่ามันก็ลดอะไรลงได้นะครับแต่ว่าพยากรณ์โรคก็ไม่ค่อยดีแต่มันก็ช่วยได้เยอะนะครับเนาะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่condition ของคนไข้ไม่เหมาะที่จะผ่าตัดนะครับสภาพไม่ให้นะครับเนาะนี่คือความรู้ที่น่าสนใจที่ได้เอามาเสนอให้พวกเรานะครับงานวิจัยก็ตรงนี้เนาะส่วนใหญ่ที่พูดเนี่ยอะไรที่มัน advance นะครับผมจะมีเอกสารนักอิงเสมอเนาะนี่ก็ตัวอย่างที่เขามาให้ดูอันนี้ก็ไม่ใช่มะเร็งมาลานอมานะครับเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดbasal cell carcinoma ทาแล้วก็ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับเนาะ
แต่ราคาคงไม่ถูกครับเนาะส่วนวัคซีนก็มีนะครับมาเล็กน้อยเมลานอมามีวัคซีนด้วยนะครับแต่ความหมายของวัคซีนเนี่ยจะไม่เหมือนวัคซีนแบบป้องกันโรคอย่างอื่นนะครับวัคซีนในเมลานอมาของเขาเนี่ยใช้ฉีดหลังจากที่เป็นมะเร็งแล้วนะครับฉีดเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าไอ้ตัววัคซีนเนี่ยมันจะเป็นแอดจูแวนต์ก็คือเป็นตัวช่วยเสริมหลังผ่าตัดนะครับไปช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งต่างๆงั้นวัคซีนตัวนี้มีหน้าที่บูสต์อิมมูนของเราขึ้นนะครับวัคซีนตัวนี้หน้าตามันก็เหมือนหลักการจะคล้ายๆกับโควิดวัคซีนนะครับคือเป็น mRNA วัคซีนใส่รหัสพันธุกรรมบางอย่างเข้าไปนะครับไปเติมให้ร่างกายเพื่อให้ร่างกายจำเซลล์มะเร็งผิวหนังที่มันหลงเหลืออยู่ได้แล้วก็ไปทำลายมันซะนะครับซึ่งก็งานวิจัยก็ตามนี้นะครับเพิ่งตีพิมพ์ได้สัก2ปีนี่เองนะครับงั้นวัคซีนในที่นี้สำหรับเมลานอมาไม่ใช่วัคซีนเพื่อป้องกันการเป็นเมลานอมานะครับแต่เป็นวัคซีนที่ใช้รักษาหลังจากผ่าตัดแล้วหลังจากเป็นมะเร็งไปแล้วนะครับนี่คือข้อมูลที่สดๆใหม่ๆมาให้เราได้เรียนรู้กันนะครับสรุปสุดท้ายได้ความว่าไฝนะครับความหมายคือเป็น beautiful mark นะครับแต่เมลานอมาเนี่ยเป็น ugly mark นะครับเป็นรอยที่มันดูแปลกๆนะครับให้สงสัยเมลานอมาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอไฝหน้าตาแปลกๆนะครับก็อย่าเพิ่งใจเสียนะครับคิดว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้เสมอไปมาพบคุณหมอใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็รีบให้การรักษาอย่างเร็วถ้ามันเป็นเนื้อร้ายนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นไฟเยอร์สไววัลหรือโอกาสรอดใน5ปีเนี่ยสูงเกือบ 100% เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาตั้งแต่เป็นและรีบมาหาหมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับแต่ว่าใครเป็นแฟนคลับของ DRK FC DRK นะครับคุณฟังไว้เรื่อยๆนะครับคุณจะมีความรู้แน่นปึ๊กเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งๆให้กับทีมงาม DRK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ